ข่าวดีจุดบริการด่วนมหานครกลับมาแล้วข่าวนี้มาจากผู้ชายคนนี้ครับสวัสดีครับน้องโต้งครับสวัสดีครับน้องโต้งอัธวิทย์นะครับสมาชิกของทาง1414พลัสของเราพอดีไปอ่านข่าวในกลุ่ม LINE สมาคมบัณฑิตตาบอดไทยครับผมน้องโต้งโพสต์ข่าวนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเห็นมันมีตอนท้ายว่า number BTS number จุดบริการด่วนมหานคร number ติดโปรแสดงว่าข่าวนี้มาจากติดโปรใช่ไหมครับเป็นเพจหนึ่งนะใช่ครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับน้องโต้งไปฟังข่าวเต็มๆเนี่ยผมใช้เสียงเป็นพอดีแปลนะครับไปฟังกันเลยครับผมไม่ต้องหาเวลาไปเขตแล้ววววลงรถไฟฟ้าก็วัดทำได้เลยที่จุดบริการด่วนมหานครจุดบริการด่วนมหานครหรือ Bangkok Express Service กลับมาให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วบอกเลยว่าสะดวกมากๆสำหรับใครที่ต้องการทำบัตรประชาชนสามารถ Walk-in เข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่อยากรอคิวก็สามารถจองล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน BMAQ แถมยังเช็คคิวแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะสะดวกกว่าเดิมคือสามารถเข้าไปทำบัตรประชาชนได้ทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทำได้นะสะดวกแถมรวดเร็วแบบนี้จองคิวโลดโดดสถานีที่ให้บริการจุดบริการด่วนมหานครสถานีอุดมสุขสถานีวงเวียนใหญ่สถานีหมอชิตสถานีสยามวันและเวลาที่เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10.00 ถึง 19.00 นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 ถึง 18.00 นาฬิกาBTS รถไฟฟ้าจุดบริการด่วนมหานครทำบัตรประชาชนที่โปรติดโปรโอ้โหกลับมาแล้วครับจุดบริการด่วนมหานครน้องโต้งครับแม่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยกับการแชร์ข่าวดีๆแบบนี้นะครับผมครับคือตรงนี้โดยส่วนใหญ่น้องโต้งไปอ่านข่าวเหล่านี้แล้วมาแบ่งปันกับเพื่อนๆตามกลุ่มต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปอ่านจากไหนมาครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตามจากในเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะมีข่าวสารต่างๆหรือว่ามีโปรโมชั่นหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงเนี้ยหลายคนน่ะเมื่อก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมาบัตรประชาชนหมดอายุก็ต้องไปเขตกันใช่ไหมหรือถ้านั่นก็ไปตามอำเภอแต่ว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่อก่อนโควิดเราจะมีจุดบริการด่วนอย่างเงี้ยที่วงเวียนใหญ่หมอชิตสยามอุดมสุขแบบนี้ครับผมให้เราสามารถไปเปลี่ยนบัตรใหม่ได้เลยเวลาบัตรหมดอายุน้องต้องเคยไปทำไหมตัวนี้ของต้องยังไม่เคยไปทำเลยครับเพราะว่าบัตรต้องยังไม่หมดอายุเลยครับโอ้โหโชคดีนะครับเขาต้องบอกว่าเขาอยู่ในตัวสถานี BTS เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณอยู่เชียงใหม่คุณอยู่อย่างเช่นพี่อยู่ฝั่งธนเนาะพี่ก็สามารถที่จะบัตรประชาชนหายหรือบัตรประชาชนหมดอายุเนี่ยเราก็ไปยังจุดบริการด่วนมหานครเนี่ยได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่เขตที่เราเป็นเขาเรียกว่าภูมิลำเนาใช่ไหมครับตรงๆใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะถ้าบัตรประชาชนหายหรือไปต่อบัตรหลังจากที่บัตรประชาชนหมดอายุไปพักหนึ่งแล้วเขามีค่าเขาเรียกค่าธรรมเนียมอะไรด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ครับมันจะมีค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรว่าเกินกำหนดหรือว่าบัตรสูญหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในจุดบริการด่วนมหานครเนี่ยเขาจะอยู่ในตัวสถานีเลยนะครับชั้นเดียวกับจุดจำหน่ายตั๋วเลยครับก็ลองถามเจ้าหน้าที่ของทาง BTS ดูนะครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยน้องโต้งส่งข่าวมาหลายคนเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปเขตแล้วนะไปตอนนี้ยิ่งหลายคนมาทำสัญญาที่สมาคมนะวิ่งไปทางหมอชิตวิ่งหมอชิตมีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังแต่สยามมีแน่นอนเลยอย่างเงี้ยไปสยามไปวงเวียนใหญ่หรือทางอุดมสุขเนี่ยก็มีจุดเนี่ยทำให้คุณสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปที่คงเขตอย่างใดแต่ตรงนี้จริงๆเราก็ใกล้กับเขตดินแดงเนาะไปเขตดินแดงก็ใกล้กว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน้องต้งเนาะแต่ว่าที่เขตคนมันจะเยอะกว่าไหมครับถ้าที่พิเศษนี่คนจะน้อยกว่าไหมครับพี่หมอคอมคือพี่ว่านะตอนเนี้ยหลายคนน่ะถ้าเริ่มได้ข่าวพี่ว่ามาทำที่ BTS เริ่มจะเยอะขึ้นแต่ว่ามันสะดวกสบายกว่าตรงที่เรานั่งรถไฟฟ้ามาอยู่แล้วเนาะน้องโต้งเนาะลงมาก็แวะไปเพราะว่ามันเป็นจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จอะเข้าไปยื่นบัตรเก่าปุ๊บแล้วเขาก็ถ้าเราเป็นคนตาบอดเขาช่วยกรอกเอกสารให้ไงเสร็จแล้วเดินวนไป 3-4-9 ไปจุดถ่ายรูปเสร็จปุ๊บรอแป๊บนึงบัตรออกมาไปได้เลยแค่2จุดเท่านั้นเองน้องโต้งง่ายมากเลย
โอ้ก็มาดูบัตรประชาชนโต้งนี่หมดอายุปี66พอดีเลยโอ้โหต้องไปใช้บริการดูบ้างแล้วว่าเอาสถานีไหนดีน้องโต้งครับสยามใกล้บ้านโต้งก็น่าจะอุดมสุขอ๋ออุดมสุขนะถ้าอุดมสุขเนี่ยบอกเขาถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับจุดทำบัตรประชาชนเนี่ยบอกเขาว่าทางออกฝั่งจะไปฮอนด้าทางเดินบันไดลงนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเดินบันไดลงนะครับพอออกเกตจากที่ชั้นที่เราลงจากรถไฟฟ้ามาชั้นจำหน่ายตั๋วครับออกเกตมาปุ๊บเดินตรงมาหน่อยนึงน่าจะอยู่ทางขวาเลยอันนี้นะครับผมก็ใกล้ใกล้ๆอย่างนี้โอ้โหก็เดี๋ยวถ้าเราใช้บริการ BTS ปุ๊บก็ผ่านไปก็ไปเปลี่ยนบัตรทำบัตรใหม่ได้เลยก็น่าจะสะดวกเราไม่ต้องไปเข้าไปที่เขตไปที่อำเภอก็เรื่องราวดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณน้องโต้งด้วยเนาะขอบคุณทาง BTSขอบคุณเพจติดโปรที่นำข่าวดีๆอย่างนี้ช่วงนี้เพจนี้รู้สึกพวกเราใช้งานกันเยอะเนาะใช่ครับผมเพราะว่าเราอาจจะตามพวกสินค้าลดราคาสินค้าเซลล์ด้วยแล้วก็มาฟังพี่หมอคอมป้ายยาเราก็ต้องคอยหาซื้อสินค้าอะไรพวกนี้ด้วยครับคือเมื่อรู้สึกว่าเมื่อคืนเห็นติดโปรมีด้วยนะครับรู้จักรองเท้า Adidas Ultra Boost มั้ยน้องโต้งเหมือนจะลด 70% โอ้ยน้องโต้งดูข่าวเดียวกันนะครับจากคู่ละ 6,500 เหลือคู่ละ 1,950 ถ้าใครรู้จักอัลตาบูทจะรู้เลยว่าเป็นรองเท้าวิ่งหรือรองเท้าเดินที่มันซัพพอร์ตเท้ามากๆเลยแล้วลดราคาโอ้โหอันนี้ต้องซื้อผ่านเลยนะ JD Central ใช่ไหมใช่ครับแต่พูดถึงว่าเราติดตามเพจนี้รู้สึกจะทำให้เราเสียเงินไปเหมือนกันนะครับแต่พี่เองก็ต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าก็ต้องขอขอบคุณน้องโต้งด้วยที่นำข่าวสารดีๆบางครั้งเราได้อ่านข่าวทั้งองค์กรเครือข่ายแล้วก็ในส่วนของข่าวจากเอกชนทั้งราชการทั่วๆไปเนี่ยนะครับบางทีเราไม่ได้ติดตามทุกข่าวแต่เราไปอ่านข่าวในไลน์กลุ่มน้องโต้งก็ส่งข่าวดีๆอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับยินดีครับผมนะน้องโต้งครับใครเหมาะที่จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่จุดบริการด่วนมหานครบ้างครับผมก็สำหรับคนที่บัตรประชาชนใกล้หมดอายุอะครับอย่างแรกก็น่าจะไปทำใหม่แล้วก็สำหรับคนที่ใช้บริการ BTS เป็นประจำอะไรเงี้ยครับก็เพื่อความสะดวกไม่ต้องแบบนั่งมอไซค์หรือเดินทางไปที่เขตที่อำเภออะไรเงี้ยหรือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดมาลงหมอชิดแล้วบัตรประชาชนเราใกล้หมดเราก็แวะเข้าทำที่ BTS เลยอะไรเงี้ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับและเจ้าหน้าที่ก็น่ารักกันด้วยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครจุดบริการด่วนมหานครเจ้าหน้าที่ BTS เองรวมถึงเพจติดโปรและน้องโต้งที่แบ่งปันความรู้ดีๆอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมแล้วก็รู้สึกที่สถานี BTS เขาจะเปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์ด้วยสำหรับคนที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีเวลาครับว่างไปก็สามารถแวะไปทำได้เช่นกันครับสวัสดีครับแม่ใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าฟังรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าเปิดเวลาไหนถึงเวลาไหนกดย้อนกลับไปนะครับเรามีรายละเอียดที่คุณเปรมวดีอ่านให้ฟังว่าจันทร์ถึงศุกร์เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเสาร์อาทิตย์เปิดถึงแค่หกโมงเย็นเนาะใช่ครับแต่คุณดูเวลานะอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์กี่โมงนะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเปิดถึงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดถึงทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่เขาจะมีลิมิตด้วยนะว่ารับคิวสุดท้ายตอนกี่โมงรับคิวสุดท้ายอาจจะรับคิวสุดท้ายตอนแค่6โมงครึ่งเพราะว่าเขาจะต้องไปกรอกเอกสารถ่ายรูปแล้วก็มีการออกบัตรออกมาให้ด้วยอันนี้ก็เราก็ต้องตามรายละเอียดอีกทีนะครับไม่ใช่ไปถึงตอน18:59 เจ้าหน้าที่เขาก็จะกลับบ้านใช่ไหมน้องโต้งนะใช่ครับขอบคุณน้องโต้งมากๆเลยครับสำหรับข่าวดีวันนี้นะครับวันนี้ข่าวดีจากทาง1414พลัสที่น้องโต้งที่นำข่าวจาก BTS จุดบริการด่วนมหานครและติดโปรมาฝากต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมและน้องโต้งลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ